ดีเพื่อนๆชาวซักเซสมอลทุกท่านนะครับผมอ๊อฟพัชพันธ์วุฒิศิริพิระเดชนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็คือเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งตอบข้อกังวลสงสัยนะครับตอบอย่างไรเนี่ยให้เป็นแบบมืออาชีพตอบอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ให้เสียเพื่อนไม่ให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของข้อโต้แย้งสามารถเคลียร์ความคิดใหม่ได้ครับเกิดเป็นวินวินบิสเนสทั้งคู่นะต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับว่าในเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของ4รู้นะครับข้อเขาเรียกว่าความรู้4อย่างที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ success small อย่างมืออาชีพนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของสินค้าแผนรายได้นะครับตอบข้อโต้แย้งแล้วก็6 why นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เรานะครับ1ก็คือเราจะได้มีการเข้าใจนะครับเข้าใจการตอบข้อโต้แย้งเข้าใจกระบวนการเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับเพื่อไม่ใช่เป็นการโต้เถียงหรือบางคนเนี่ยตอบไปตอบมากลายเป็นทะเลาะกับเพื่อนเลยก็มีนะอันนั้นคงไม่ใช่แน่นอนนะสิ่งแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะรู้ว่าตอบอย่างไรตอบแบบไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจกฎทอง5ข้อครับของการตอบข้อโต้แย้งก่อนนะครับกฎทอง5ข้อของการตอบข้อโต้แย้งก็คือนิ่งฟังสบตาพยักหน้าและยิ้มเอาใหม่นะครับเพื่อนๆลองท่องตามนะครับก็คือนิ่งฟังสบตาพยักหน้าและยิ้มไม่ว่าเราจะเจอข้อโต้แย้งยังไงก็ตามนะครับอาจจะเป็นข้อโต้แย้งยียวนกวนประสาทขนาดไหนก็ตามเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยมืออาชีพนะครับเราเข้าใจเขานะครับเราก็คือนิ่งฟังสบตาพยักหน้าและยิ้มก่อนที่เราจะตอบข้อโต้แย้งตรงนั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยตอบข้อโต้แย้งครับแบบไม่เข้าใจเปลี่ยนเป็นข้อโต้เถียงก็มีนะตอบแบบไม่เคลียร์ตอบแบบไม่เข้าใจตอบแบบไม่มืออาชีพคนใหม่ๆเข้าใจผิดคิดว่าการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยต้องเอาชนะต้องคือเอาชนะให้ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าตอบเอาความสะใจไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าสะใจแต่เสียเพื่อนอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะบางคนครับก็ให้ข้อมูลดีเปิดแฟ้มดีนะแต่เจอข้อโต้แย้งปุ๊บเนี่ยโอ้โหปิดสมัครไม่ได้หรือสปอนเซอร์ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยแน่นอนครับเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเลยนะในครับนะครับในการที่เราเนี่ยจะสปอนเซอร์นะครับหรืออาจจะนัดหมายเพื่อนทางโทรศัพท์อันนี้แน่นอนครับเราก็ต้องเจอข้อโต้แย้งเป็นธรรมดานะข้อโต้แย้งหลักมาจากไหนบ้างครับอันแรกเลยก็คือข้อโต้แย้งประเภทก็คือเรียกว่าอาจจะเป็นข้อโต้แย้งบริสุทธิ์ใจครับสงสัยเกิดจากการที่เขาเนี่ยฟังเราครับและอาจจะมีข้อมูลเก่าๆข้อมูลที่เขาเคยเห็นเคยเจอมาแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลที่เราให้เขาเนี่ยนะครับไม่ตรงกับที่เขาเข้าใจนะครับเขาคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือตื้อเงาะขอขายแต่พอเราฟังซักเซสมอโอ้โหธุรกิจนี้มีโอกาสทำได้หลักแสนมีโอกาสทำได้หลักล้านเขาก็รู้สึกเอกใจครับว่าเฮ้ยมันไม่ตรงนะแต่ว่าก็บริสุทธิ์ใจไม่ได้กวนประสาทอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็ถามเราปกติอันนี้เขาเรียกว่าข้อโต้แย้งแบบข้อแบบว่าเขาก็อยากรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับหรืออีกแบบก็คือแบบข้อโต้แย้งที่ต้องการปฏิเสธหรือต่อต้านหรือง่ายๆก็คือข้อโต้แย้งปฏิเขาเรียกว่าปฏิเสธเชิงสุภาพเช่นขอคิดดูก่อนอะไรประมาณนี้นะคือเป็นข้อโต้แย้งที่ง่ายๆแล้วกันปฏิเสธแบบเราต้องคิดแง่บวกนะครับก็คืออย่างน้อยเขาก็ยังเกรงใจเราที่ปฏิเสธแบบสุภาพอย่างนั้นนะคือโต้แย้งเนี่ยไม่ใช่โต้แย้งเพราะสงสัยแต่ต้องโต้แย้งเพื่อปฏิเสธนะครับหาเหตุผลมาขัดแย้งไปเรื่อยๆตอบเสร็จมีข้อใหม่ตอบเสร็จมีข้อใหม่เวลาที่เราคุยกับเพื่อนสปอนเซอร์กับเพื่อนลองนะครับตั้งสติลองสังเกตว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าตอบข้อนี้มีข้อใหม่ตอบอีก3ข้อมีอีก2ข้อตอบไป7ข้อมีอีก5ข้อเขาเรียกว่าตอบไปตอบมาเนี่ยจะเจอแพ็กเกจข้อโต้แย้งนะเป็นคอมโบแพ็กเกจเลยเยอะมากเขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เสียเวลาทั้งคู่นะแบบนี้อีกแบบนึงก็คือข้อโต้แย้งแบบอวดรู้เคยเจอไหมครับประมาณว่าผมรู้แล้วมาพวกนี้ก็เรียกว่าโอ้โหองค์ความรู้ดีมากๆเลยนะเผลอเนี่ยเขาเรียกว่าถามคำถามเราแค่อวดรู้นะอารมณ์ประมาณว่ารู้หรือเปล่าไอ้ธุรกิจแนวเนี้ยผมทำมาเยอะแล้วลองดูสิสำเร็จเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์งานแบบนี้ไม่ได้ไม่ง่ายหรอกผมสำเร็จมาเยอะแล้วผมทำมาเยอะแล้วผมฟังมาหลายค่ายแล้วอุ้ยธุรกิจพวกนี้ล้างสมองนะครับก็ประมาณว่าตอบก็มีคำถามข้อโต้แย้งเราแล้วก็สอเราไปในตัวพวกนี้ประเภทอวดรู้นะครับเขาเรียกว่า2 อย่างหลังนี้เขาเรียกข้อโต้แย้งอำพรางนะประมาณนี้แล้วเพราะอะไรครับจึงมีข้อโต้แย้งอย่างแรกครับต้องเข้าใจก่อนเพื่อนๆคนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงจริงไหมครับคนเราเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าเขายังไม่เคยเจอธุรกิจนี้เขายังไม่เคยทำในธุรกิจนี้เขายังไม่เคยสำเร็จหรือไม่เคยได้ตังค์ในธุรกิจนี้นะครับบางคนก็อันที่สองอาจจะกลัวเกินเหตุครับเรียกว่ามีจิตวิญญาณลูกจ้างเต็มตัวนะอันนี้ธรรมดาแน่นอนว่าวิธีคิดของเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จเพื่อนๆ เห็นด้วยไหมครับว่าเราต้องคิดแบบนักธุรกิจถูกไหมคิดแบบนักสร้างเครือข่ายคิดแบบเท่าแก่คิดแบบผู้ประกอบการแต่พอคนที่ทำงานประจำมากๆเนี่ยแน่นอนครับก็อาจจะมีข้อกลัวข้อกังวลอันนี้เราต้องเข้าใจเขาว่าเขากับเราเนี่ยมีมุมมองที่มันแตกต่างกัน
อันสุดท้ายเลยก็คือประสบการณ์เดิมๆครับมุมมองเดิมๆอาจจะล้มเหลวมาหลายๆที่นะครับเคยโดนหมดเงินหมดเนื้อหมดตัวกับธุรกิจเครือข่ายแน่นอนครับก็พอเวลาเราถามเขาฟังเขาเล่าแล้วก็เรียกว่าทักทายพูดคุยเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยเขามีข้อกังวลอะไรนะประเภทก็ตัวแย้งนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับข้อสงสัยอันแรกคือข้อสงสัยอันที่2คือข้อตัวแย้งอันที่3คือข้ออ้างนะบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยจะไม่แนะนำนะครับในการตอบข้ออ้างข้ออ้างเช่นอะไรอ๋อเขาก็อาจจะเป็นข้อตัวแย้งลักษณะของบุคคลนะครับเช่นหูผมไม่รวยนี่ผมก็เลยทำไม่ได้อ๋อคนนั้นเนี่ยเขาจนไงบังเอิญเพื่อนก็เลยสงสัยนะครับผมไม่จนก็เลยทำไม่ได้เพราะว่าคนนั้นจนเนี่ยคนสงสารเลยซื้อสินค้าของเขาเยอะอ่ะก็เรียกว่าเป็นข้อที่อ้างแบบแถไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะตอบเนี่ยเราก็ตั้งสตินิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนนะครับเป็นข้อสงสัยแบบบริสุทธิ์ใจเป็นข้อโต้แย้งนะครับหรือว่าแบบข้ออ้างกียียวนกวนประสาทนะครับแล้วตั้งสตินิดนึงอ่ะคือง่ายๆเลยว่าผมเนี่ยก็จะมีคำแนะนำนะครับ8ข้อนะประมาณ7ถึงประมาณ7ข้อนะครับในการตอบข้อโต้แย้งข้อโต้แย้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขานะครับสปอนเซอร์เขาให้ข้อมูลเขาเปิดแฟ้มเล่าว่า success more ดียังไงสินค้าดียังไงแผนดียังไงแต่เจอคนประเภทไม่หือไม่อือไม่พูดไม่อะไรเลยเนี่ยเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเดาลำบากไหมเดาลำบากเนอะถามคำตอบคำถามคำตอบคำโอ้แน่นอนครับไม่มีข้อโต้แย้งแต่ก็ไม่รู้ไงครับว่าเขาคิดอะไรดังนั้นนะข้อโต้แย้งเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับของคนเนี่ยที่ในการรับข้อมูลอะไรใหม่ๆประเด็นแรกเลยของการตอบข้อโต้แย้งก็คือถามคำถามเขาครับคือเราเนี่ยต้องถามหัดตั้งคำถามให้ชัดเจนว่าความหมายจริงๆของเขาลองถามและจับประเด็นครับให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายจริงๆก่อนที่เราจะตอบเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อทุกประเด็นนะครับบางครั้งก็คือตอบแบบรวมๆก็ได้นะการถามคำถามก่อนที่เราจะตอบเช่นนอกจากคำถามนี้นอกจากข้อกังวลนี้พี่มีอะไรสงสัยอีกไหมนะหรือนอกจากตรงนี้มีอะไรสงสัยอีกไหมนะครับถามออกมาให้หมดอย่าเพิ่งเร่งตอบทันทีทันใดนะครับอดทนตั้งใจฟังให้หมดนะครับแล้วก็นึกเอาไว้5ข้อเสมอนะครับนิ่งฟังสบตาพยักหน้าและยิ้มนะเพราะว่าเขาโต้แย้งบางอย่างเนี่ยเขาแค่ถามแบบคือถามแบบฟังชัตยานะครับเช่นใครตรงไหมมันก็เป็นคำถามที่เขาก็แค่อยากรู้ตามสัญชาตญาณนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ตอบคำถามนี้ถูกใจแล้วเขาไม่ทำอันนั้นก็คงไม่ใช่นะครับอันแรกคือถามคำถามให้ชัดเจนนะครับอันที่สองเนี่ยพอเวลามีข้อโต้แย้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าให้เรากับเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันก่อนนะเขาเรียกว่าเห็นด้วยในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้นะครับคือเห็นด้วยในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยในสิ่งที่เขาถามนะครับอย่าประเภทว่าเฮ้ยโง่จริงทำไมถามคำถามนี้คิดได้ยังไงเนี่ยคำถามโง่ๆโอ้อย่างนี้คงสร้างศัตรูไม่ใช่นะครับก็เรียกว่าต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาถามโหพี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้หลักการนะก็คือ yes and but นะก็ได้นะครับคือใช่แต่พบว่าใช่แต่นะครับหรืออาจจะใช้หลักการนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า feel fail foulนะ feel ก็คือรู้สึกนะ fail คือเคยรู้สึก foul แปลว่าพบว่า feel fail foul ผมเข้าใจดีครับว่าพี่เองเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะผมเองเนี่ยก็เคยรู้สึกเหมือนพี่เปียบเลยเหมือนกันเลยแต่หลังจากที่ผมเนี่ยมาศึกษาข้อมูลธุรกิจ success more ลองเข้ามาเอาตัวเข้ามาคุกคีเนี่ยผมกลับพบว่าจุดๆๆเราก็อธิบายไปนะครับเหมือนผมเลยเหมือนที่ฉันเปียบเลยนะตอนแรกประมาณนี้นะครับเป็นพวกเขาไปก่อนคิดเหมือนเขาไปก่อนนะครับถ้าเขาแอนตี้ก็แอนตี้เหมือนเขาไปก่อนนะครับให้เขารู้สึกว่าสนใจนะครับให้เขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วเขาจะได้อยากฟังว่าเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนฉันแล้วคุณมีเหตุผลอะไรเขาก็จะเปิดใจรับฟังเหตุผลเราถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องเห็นด้วยก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการอุปมาอุปไมยครับบางครั้งเนี่ยถ้าตอบแบบตรงๆนะสินค้าแพงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นะสินค้าไม่ดีเอ้ยฉันว่าดีคือถ้ามันตอบแบบบัฟไปบัฟมาเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กนะอีกเทคนิคนึงที่จะใช้บ่อยก็คือเขาเรียกว่าการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะบางครั้งในการเปรียบเทียบบางอย่างที่มันใกล้ตัวพี่เขารู้สึกว่ามันใกล้ตัวนะครับให้เขารู้สึกว่าเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้าใจมาแล้วรู้มาแล้วจะเป็นการดีกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องไปขัดแย้งกับความคิดเขาโดยตรงนะพยายามเลี่ยงเขาว่าคุณกับผมนะคุณอย่างนี้ผมอย่างนั้นให้ใช้บุคคลที่3นะครับบางครั้งเนี่ยผมเปรียบเทียบเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของเงินเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าผมจะไปถามตรงๆพี่มีเงินเดือนเท่าไหร่
ถ้าถามตรงๆอย่างนั้นมันก็จะดูน่าเกลียดถูกไหมครับพี่มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วน้องเมื่อไหร่จะรวยคือคำถามนั้นก็มันก็แรงเกินไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบคนที่เรารู้จักหรือตัวเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ยผมก็ใช้การยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวผมเองนะครับในการเปรียบเทียบแล้วก็ตอบข้อโต้แย้งเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดการทัชชิ่งโดยตรงนะเรียกว่าไม่ดูถูกความคิดอย่าไปงัดความคิดกับเขานะครับอย่าไปดูถูกอาชีพของใครนะเป็นยังไงครับการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะเช่นครับคำถามที่ยอดฮิตเลยละกันนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆ เคยเจอไหมครับว่าเวลาเราไปชวนเพื่อนๆทำธุรกิจนะครับแล้วเราก็จะมีข้อโต้แย้งว่าเฮ้ยเนี่ยไปทำทำไมเนี่ยไปทำให้เขารวยเนี่ยถ้าจะทำธุรกิจทั้งทีเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยไปสมัครไปเป็นเซลล์หรือไปเป็นตัวแทนธุรกิจขายตรงมันไม่ใช่ธุรกิจของเราเองถ้าเป็นข้อโต้แย้งแบบนี้เพื่อนๆจะตอบยังไงครับมาทำฟักเซตมอลเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรของตัวเองมันเหมือนกับว่าเราไปเป็นเซลล์หรือไปเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนขายของบริษัทหนึ่งนะเพราะว่าในมุมมองของคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าการทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยหมายถึงนะต้องมีตึกถูกไหมครับมีตึกมีออฟฟิศมีลูกจ้างมีพนักงานมีสต็อกสินค้าแต่พอทำแบบนี้ปุ๊บเพื่อนก็เลยมีข้อโต้แย้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการอุปมาอุปไมยเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้ครับผมก็จะถามเขาว่าพี่ครับถ้าสมมติวันนี้พี่เปิดร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหารหรือภัตตาคารเนี่ยพี่ว่าพี่จำเป็นต้องฆ่าหมูเองไหมครับคงไม่จำเป็นถูกไหมครับพี่ว่าพี่จำเป็นเนี่ยต้องไปปลูกผักเองไหมครับคงไม่ต้องถูกไหมครับแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจะสั่งกะเพราหมูสับเนี่ยพี่เนี่ยต้องมีเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยพี่เนี่ยต้องไปซื้อเข้ามาถูกไหมครับคือพี่คงไม่เลี้ยงเองฆ่าเองถูกไหมพี่คงต้องไปซื้อเข้ามาเช่นกันนะเหมือนกันพี่ปลูกผักพี่เองก็คงไม่ปลูกผักพี่ก็ต้องไปซื้อเข้ามาเหมือนกันเช่นกันครับในธุรกิจsuccess mall ก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดผมเองเนี่ยจะเป็นเจ้าของนะครับแบรนด์สินค้าคอลลาเจน1ยี่ห้อเนี่ยถามว่าผมจะเป็นต้องไปลงทุนเงินเนี่ยเป็นล้านล้านเนี่ยในการสต็อกสินค้าเองไหมก็ไม่ต้องถูกไหมครับผมเองเนี่ยจะมีครีมนะครับซีรั่มที่เรียกว่ามีคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยเนี่ยผมต้องลงทุนควักเองเป็นล้านไหมครับก็ไม่ต้องถูกไหมครับก็แปลว่าทำไงดีครับผมก็ไปจอยกับบริษัทที่เขาเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วและเขาก็จ่ายผลประโยชน์ให้เราเนี่ยแบบครึ่งๆถูกไหมก็หลักเดียวกันครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องไปสต็อกสินค้าเองออเดอร์สินค้าเองเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็เช่าตึกเองเราเนี่ยเพียงแค่หุ้นนะครับหุ้นส่วนกับ Success Mall เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ตรงนี้แค่300บาทนี่คือตัวอย่างนะครับของข้อที่3ก็คือเรื่องของการอุปมาอุปไมยการอุปมาอุปไมยเนี่ยกับเหตุการณ์รอบข้างเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเก็ทหรือเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันที่4ครับก็คือเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งแบบตั้งคำถามกลับให้เขาคิดคือหลักง่ายๆเลยนะครับถ้าคำถามอันไหนถ้าข้อโต้แย้งไหนยากสำหรับเราอันไหนนะครับให้เราโยนคำถามนั้นกลับไปเพราะว่าบางคำถามคนถามไม่ต้องการตัวคำตอบครับแต่หลายครั้งเนี่ยคำถามของเราเองเนี่ยแหละครับที่ทำให้เขาค้นพบคำตอบของเขาเองบางครั้งนะครับเราจะถามว่าทำงานอะไรทำงานมากี่ปีแล้วนะครับกว่าจะมีรายได้หลักแสนมีโอกาสไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้เวลาเนี่ย10ปี20ปีนะครับกับงานประจำเนี่ยพี่ว่ามีโอกาสไหมครับไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมครับและพี่ว่าถ้าธุรกิจนี้มีโอกาสใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเนี่ยควบคู่กับงานประจำไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วสามารถทำรายได้หลักแสนภายใน2ปีพี่ว่าดีไหมครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือประเภททำ Success Mall เนี่ยต้องประชุมอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงเปรียบเทียบดีนะครับว่าทำ Success Mall เนี่ยต้องประชุมกี่วันประชุมกี่ชั่วโมงผมก็เปรียบกับงานประจำเปรียบงานประจำง่ายๆครับผมก็ถามกลับไปครับโอเคครับพี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับทำ Success Mall ต้องประชุมกี่ชั่วโมงต้องประชุมเยอะไหมต้องทำเยอะไหมผมก็เปรียบกับงานประจำครับพี่ครับพี่จบปริญญาตรีเนี่ยพี่เรียนมากี่ปีครับนี่ครับคือการตอบคำถามแบบตั้งคำถามกับพี่กว่าจะจบอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยพี่ว่าพี่เรียนกี่ปีครับเรียน10กว่าปีถูกไหมครับและปัจจุบันเนี่ยพี่มีรายได้เท่าไหร่ครับรายได้ของพี่เนี่ยพึงพอใจหรือยังครับถ้ายังไม่พึงพอใจก็นี่แหละครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางครับแต่ใช้เวลาเรียนแค่สัปดาห์หนึ่งเนี่ย1วัน2วันครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับของบริษัทเนี่ยให้เรามาเรียนรู้แต่เราสามารถทำคู่กับงานประจำครับ1ปี2ปีเขาเรียกว่าใช้เวลาน้อยกว่าที่พี่เรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยอีกเยอะเลยครับพี่นี่คือตัวอย่างครับของการตั้งคำถามแบบโยนคำถามกลับอันนี้นะครับแล้วก็คำแนะนำหนึ่งก็คืออย่าให้เป็นการขยายความขัดแย้งนะครับ
ก็อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับพยายามนะครับระวังน้ำเสียงสีหน้าแววตาท่าทางคือประเด็นเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งและเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดกรณีของการที่เราเนี่ยไปสปอนเซอร์คนเครือข่ายต่างค่ายผู้นำของเราเนี่ยหลายๆค่ายคงเคยเจอนะครับบางครั้งเขาอาจจะมาบัฟเรานะครับมาทัชชิ่งเราบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าก็เกิดอารมณ์เหมือนกันบางตรงนั้นพยายามเราก็พยายามตั้งสตินะครับให้เราเข้าใจว่าเขาให้เข้าใจว่าเขายังไม่เข้าใจนะครับแม้แต่เราเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกๆกรณีครับคือบางครั้งนะครับในธุรกิจเนี้ยเราก็ไม่ได้เปิดใจในธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ทันทีวันแรกวินาทีแรกถูกไหมครับเหมือนกันนะครับไปสปอนเซอร์คนคือใครต่างค่ายเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็อยู่ในมุมมองของเขาเขาก็อยู่ในโลกของเขาหรือเราสปอนเซอร์คนที่เขาแอนตี้เครือข่ายมากๆเลยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ไม่ได้เปิดใจวันแรกนะครับการสปอนเซอร์มันคือวินวินนะครับไม่ใช่แค่เราชนะแล้วเขาแพ้ไม่ใช่แค่เราชนะแค่ให้เขามาเป็นดาวไลน์เราเวลาตอบข้อโต้แย้งนะครับเวลามีบทสนทนาข้อโต้แย้งเนี่ยพยายามดูบรรยากาศนิดนึงอย่าให้มันมาคุมากนะอย่าให้มันตึงเครียดนะครับก็เน้นให้มันรีแลกซ์เพิ่มนะครับอย่าแบบแรงมาแรงไปมึงแรงกูแรงมึงตบกูตบอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้สำคัญมากอันที่6ครับก็คือต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจอข้อโต้แย้งนะครับแต่จะแปลกมากๆเลยถ้าเจอข้อโต้แย้งเดิมๆซ้ำๆแต่เราเนี่ยกลับตอบข้อโต้แย้งไม่ได้เลยจริงไหมครับดังนั้นนะครับสำคัญมากๆว่าทุกๆครั้งครับที่เพื่อนๆทำเคสที่เพื่อนๆ how meeting เสร็จที่เพื่อนๆเนี่ยสปอนเซอร์ในร้านแม็กนะครับในร้านอาหารหรือในที่ไหนจบเนี่ยเราเนี่ยพยายามติดนิสัยของการรักการเรียนรู้ครับก็คือลองปรึกษาอัปไลน์นิดหนึ่งลองโทรศัพท์กริ้งกลางครับไปปรึกษาอัปไลน์นิดหนึ่งว่าเนี่ยเราสปอนเซอร์แบบนี้เจอเหตุการณ์นี้พยายาม after action review นะครับหรือที่เราเรียกว่า AAR นะเราลองเล่าให้อัปไลน์ฟังครับข้อโต้แย้งแบบนี้ผมตอบแบบนี้อัพไลน์ว่าดีไหมเขามีข้อโต้แย้งแบบนี้ข้อโต้แย้งนี้ผมตอบไม่ได้หรือผมตอบไม่คมลองปรึกษาอัพไลน์สำคัญมากครับนะครับคือจบปุ๊บเนี่ยจาก AAR ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าจบจากการสปอนเซอร์เนี่ยโทรปรึกษาอัพไลน์เลยแล้วเวลาที่เรานะครับแลกเปลี่ยนมุมมองเนี่ยแล้วอัพไลน์ก็จะค่อยเติมทักษะเรานะครับให้เราเนี่ยตอบข้อโต้แย้งได้ดีขึ้นนะครับมีศิลปะที่มากขึ้นนะอันนี้นะครับสำคัญมากๆสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก่อนครับข้อที่7ครับคำแนะนำข้อที่7ข้อสุดท้ายเลยก็คือบางข้อโต้แย้งเนี่ยคนใหม่เนี่ยเขาต้องการดูท่าทีของเราครับมากกว่าดูต้องการตัวคำตอบเป็นยังไงครับคือบางครั้งนะครับเจอข้อโต้แย้งที่เขาเรียกว่าถามทีเดียวเราแทบหงายหลังสีหน้าถอดสีนะเรียกว่าไม่กล้าสบตาเลยข้อโต้แย้งยอดฮิตเป็นไงครับน้องแล้วน้องทำธุรกิจเนี้ยมีรายได้เท่าไหร่แล้วทำซักเซสมอลมานานหรือยังมีรายได้เท่าไหร่แล้วพอหลายๆคนครับเจอข้อโต้แย้งนี้นะครับเขาเรียกว่าหน้าถอดสีเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยได้212 บาทบางคนนะครับได้300 บาทเป็นไงครับพอตอบจะตอบ300บาทด้วยความตื่นเต้นเนี่ยก็อะไรอยู่บางคนก็เขาเรียกว่าท่าทีนะสิ่งแรกเลยก็คือเราเนี่ยต้องฝึกเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักตั้งคำถามที่ดีครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยความเชื่อมั่นในธุรกิจเนี้ยสำคัญกว่าความสำเร็จนะปัจจุบันอันนี้สำคัญมากๆเลยครับย้ำอีกทีนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยของเราเนี่ยสำคัญกว่าความสำเร็จนะปัจจุบันเพราะว่าอะไรครับผมเปรียบเทียบนิดนึงครับบางคนบอกอุ๊ยธุรกิจนี้ฉันยังไม่มีรายได้ฉันไม่กล้าไปสปอนเซอร์ใครฉันไม่กล้าไปตอบข้อโต้แย้งใครถามนิดนึงว่าทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยย่อมมีวันแรกไหมครับมีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็ต้องผ่านแล้วได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมาหมดดังนั้นเนี่ยแล้วถามว่าทำไมคนเหล่านั้นครับถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจ success more ได้นะครับอย่างคุณพัทเนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนครับก็แตะและได้หลักแสนต่อเดือนคุณพัททำเดือนแรกเนี่ยได้คอมมิชชั่นวันแรกเลยไหมไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องทำใช้เวลา15 วัน30 วันก่อนถูกไหมครับกว่าจะมีรายได้หลัก1 บาทแรกเนี่ยโอนเข้าบัญชีดังนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นสำคัญมากๆดังนั้นนะครับเราเองเนี่ยจะมีพลังในการตอบข้อโต้แย้งครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศครับอยู่ในระบบฟังซีดีต่อเนื่องปรึกษาอัพไลน์ต่อเนื่องครับให้เราเนี่ยเติมความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องนะอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ฝึกเอาการข้อโต้แย้งเนี่ยไปใส่ใน Why I Joy นะครับเพราะว่าการตอบข้อโต้แย้งที่ดีเนี่ยเราก็คือจะตอบผ่าน Why I Joy คือตอบผ่านเรื่องราวของเรานะหรือตอบผ่านท่อนของ Why Network นะครับซึ่ง Why I Joy Why Network เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถศึกษานะครับได้ใน DVD แผ่นเรื่องของ6 Why นะครับที่คุณพัทนะครับได้ถ่ายทอดแล้วก็สอนนะครับเรื่องของ6 Why การสปอนเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับ7 ประการเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ
คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองนะครับในการตอบข้อโต้แย้งว่าเราเนี่ยพลาดจุดไหนเราเด่นจุดไหนประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราลองมายกตัวอย่างบ้างละกันนะครับเขาเรียกว่าตัวอย่างข้อโต้แย้งยอดฮิตข้อโต้แย้งยอดฮิตนะที่เราเจอกันแน่ๆข้อโต้แย้งยอดฮิตนะครับกับบริษัท Success Mall เนี่ยที่เพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีเนี่ยข้อโต้แย้งข้อแรกคืออะไรครับผมคงขออนุญาตเป็นข้อแรกเลยนะครับเพราะมีแน่นอนเลยก็คือบริษัทเนี่ยจะมั่นคงจริงหรือถูกไหมครับเพราะบริษัทเองเนี่ยก็เปิดไม่ถึงปีนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนเจ้าของเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตระกูลไฮโซรวยเป็นแสนแสนล้านคำถามว่าบริษัทมั่นคงจริงหรือนะเปิดมาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยจะมั่นคงไหมตอบยังไงดีครับนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะตอบเลยว่าคือผมก็จะถามเขากลับแหละครับว่าความมั่นคงในมุมมองของพี่เนี่ยเป็นยังไงมันจะมีสองกรณีนะครับของการเคลียร์ข้อโต้แย้งเนี่ยอันแรกเลยก็คือคนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะครับประเด็นที่สองก็คือคนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยเขาไม่เคยทำเครือข่ายครับเขาก็แค่ทำงานประจำของเขานะครับแล้วเขาก็อาจจะมีข้อกังวลทั่วไปนะครับประเด็นแรกของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแล้วเขาจะมาถามว่าบริษัทนี้มันคงจริงหรอธุรกิจเครือข่ายที่เขาทำเนี่ยเปิดมาแล้ว7ปีนะธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเปิดมาแล้ว10ปีนะผมก็จะบอกเลยครับว่าหูผมเข้าใจดีครับว่าพี่รู้สึกยังไงเพราะผมก็เคยรู้สึกเหมือนกันแต่ผมกลับมาพบว่านะครับผมก็เลยกลับมาพูดเขาเรียกว่าศึกษาแล้วกลับพบว่าแล้วเราก็เล่าไปครับแล้วเราก็อาจจะอธิบายครับเล่าถึงแบ็คกราวด์คุณหมอสิทธวีก็ได้นะครับแบ็คกราวด์ของคุณนพกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดสาขานะเปิดสาขาที่เพียงไม่ถึงปีครับเรามีสาขานะครับเชียงใหม่นะครับหาดใหญ่กรุงเทพถูกไหมครับเปิดพม่าเนี่ยครับก็อาจจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหลายๆคำถามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยบริษัท MLM ที่มั่นคงต้องเปิดจำนวนเท่านั้นเท่านี้ปีผมจะถามเขากลับว่าพี่ครับขออนุญาตครับและพี่คิดว่าบริษัทจุดๆๆพี่ว่าบริษัทนั้นมีปีแรกไหมครับมีถูกไหมครับบริษัท M เขาเปิดมา50ปีคิดว่าบริษัท M เนี่ยเคยมีปีแรกไหมมีถูกไหมครับบริษัทกิฟต์เคยมีปีแรกไหมครับก็มีถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าทุกๆบริษัทนะมีปีแรกแน่นอนไม่ได้แปลว่าบริษัทที่เพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีหรือเปิดมาแค่1ปีเนี่ยไม่มั่นคงความมั่นคงเนี่ยต้องดูที่อะไรครับมันต้องดูที่ว่าดูองค์ประกอบอื่นด้วยถูกไหมครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าเกิดคนเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้โหบริษัทนั้นต้องรวยเว่อๆไว้ก่อนแต่ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ครับนะครับก็จะเป็นการอุปมาอุปไมยว่าขอโทษนะครับสมมติวันนี้เนี่ยถ้าพี่จะนั่งเครื่องบินนะครับไฟอาจจะไปอเมริกาก็ได้สมมติแล้วเผอิญว่าฝ่ายการบินเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะครับว่าไฟที่พี่ขึ้นเนี่ยมีเครื่องบินลำใหม่สุดๆเลยนะลำใหม่สุดแล้วก็ไฮเทคที่สุดเลยแต่บังเอิญนะครับว่ากัปตันขับเครื่องบินเนี่ยที่ขับไฟเดียวกับพี่ที่พี่ขึ้นเนี่ยบังเอิญว่าเพิ่งจบการบินนะครับมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็จบแบบสอบตกด้วยแล้วก็ไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนในชีวิตเลยบังเอิญว่ามาขับให้พี่ไฟแรกเนี่ยพี่ว่าพี่จะกล้าขึ้นไหมครับไม่กล้าถูกไหมครับทำไมไม่กล้าล่ะครับทั้งที่เครื่องบินใหม่ด้วยเครื่องบินลำใหญ่ด้วยทำไมไม่กล้าครับก็เพราะว่าแน่นอนครับว่าคือลำจะใหญ่ยังไงก็ตามแต่เขาเรียกว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเนี่ยสำคัญกว่าถูกไหมครับที่จะบ่งบอกว่าพี่เนี่ยจะถึงปลายทางหรือเปล่าก็เช่นกันครับเช่นเดียวกันในธุรกิจเครือข่ายว่าทำไมธุรกิจเครือข่ายบ้านเราเนี่ยทำไมเปิดมาเยอะมากเปิดรายอาทิตย์ปิดรายสัปดาห์เจ๊งก็เยอะครับก็เพราะว่าเจ้าของครับคือความมั่นคงเนี่ยในธุรกิจเนี่ยต้องดูที่เจ้าของหรือผู้ก่อตั้งถูกไหมครับว่าเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์ไหมอย่างคุณหมอสิทธวีนะครับมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมา16ปีสำเร็จมีรายได้หลักล้านมาแล้วเนี่ย3ที่นะครับ3ที่นะแปลว่าแบบนี้เนี่ยมีประสบการณ์มีฝีมือไหมครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเนื่องจากคุณหมอเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจอย่างมากในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเคลียร์เรื่องของ3ต้องนะครับในธุรกิจเครือข่ายว่าธุรกิจเครือข่ายที่ดีต้องมี3ต้องอะไรบ้างเจ้าของกับผู้บริหารต้องเป็นคนเดียวกันสิ่งที่2ครับก็คือว่าความมั่นคงของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็ต้องเกิดจากว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีสินค้าเยอะและสาขาเยอะถูกมั้ยครับอันที่3ครับบริษัทนั้นจะอยู่ยาวไหมบริษัทนั้นจะเจ๊งไหมก็ขึ้นอยู่กับข้อที่3ด้วยของ3ต้องก็คืออะไรครับบริษัทนั้นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยบริษัทเครือข่ายที่อยู่ยาวเนี่ยก็คือต้องมี3อย่างนี้ครับถ้าไม่มี3อย่างนี้ครับต่อให้รวยแค่ไหนก็ตามต่อให้ตระกูลดังๆมาเปิดขายตรงครับผมเชื่อว่ายังไงก็เจ๊ง
นะครับยังไงก็เจ๋งนะดังนั้นเนี่ยให้เราสบายใจได้เลยนะครับว่าบริษัท Success Mall เนี่ยมีความมั่นคงระยะยาวแน่นอนนะครับและมั่นคงแล้วก็เติบโตด้วยนะเติบโตด้วยแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนใหม่เนี่ยในธุรกิจนะครับเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยทำเครือข่ายเนี่ยเขาก็มีข้อกังวลอยู่แล้วครับกับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่โอ้โหเขาก็ธรรมดานะครับผมเองเนี่ยก็จะให้ข้อให้เขาให้มุมมองเขาแบบนี้ครับผมก็บอกเลยครับว่าให้เขาเนี่ยลองมาศึกษานะครับลองมาฟังวิสัยทัศน์นะครับฟัง YouTube ฟัง Nation Channel ก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจวิสัยทัศน์นะครับของธุรกิจนี้แล้วก็ให้เขาเนี่ยลองสัมผัสจากการที่เขาใช้สินค้าดูก่อนนะเพราะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขาสัมผัสเจ้าของนะครับรับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ประสบการณ์รู้สึกว่าสินค้าดีนะรู้สึกสินค้าดีแล้วเขาเข้าบรรยากาศมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าความกังวลของคนใหม่เนี่ยก็ลดลงนะผมก็จะโฟกัสตรงนั้นไปนะครับอ่ะคอสที่2เนี่ยก็จะต่อเนื่องกับข้อ1 นะครับว่าเอ๊ะแล้วสินค้าคนไทยเนี่ยสินค้าจะดีจริงไหมสินค้าคนไทยเนี่ยจะสู้สินค้าเมืองนอกได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อโต้แย้งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดถูกไหมครับก็อาจจะคิดเป็นอย่างนี้ครับสินค้าดีจริงไหมสินค้าไทยสู้อินเตอร์ได้ไหมนะบริษัทกิฟต์บริษัทนูบริษัทต่างๆสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์มาจากเมืองนอกเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยผมเปรียบเทียบอูไมให้เห็นภาพอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยคงรู้จักโทรศัพท์มือถือยี่ห้อกล้องโลกนะครับก็คือชื่อ iPhone iPhone นะครับก็มันก็จะเกี่ยวกับข้อ2นะครับเพราะข้อ2บางคนว่าสินค้าดีจริงไหมนะบริษัทเนี่ยไม่มีโรงงานเป็นของตนเองบริษัทไม่มั่นคงบริษัทไม่มีโรงงานเป็นของตนเองสินค้าจะดีจริงหรือเปล่าผลิตจากโรงงานไหนอันนี้ก็คือข้อกังวลผมเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ iPhone แบบนี้ครับเพื่อนๆว่า iPhone เนี่ยเคยนะครับเคยติดอันดับ1ของโลกของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายี่ห้อขวัญใจของคนทุกคนบนโลกนี้เลยเพื่อนๆว่า iPhone เนี่ย Apple เนี่ยนะครับเขามีโรงงานเองไหมครับไม่มีถูกไหมครับแปลว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์และเขาก็ใช้หลักการหนึ่งนะครับของการตลาดเขาเรียกว่าหลักการ outsourcing ก็คือจ้างโรงงานที่ดีที่สุดแล้วก็ไปดีลนะครับวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาผลิตกับโรงงานที่ดีที่สุดครับเช่นทะเลาะกับ Samsung อยู่ครับแต่สุดท้ายต้องใช้จอ Samsung นะครับแล้วก็ใช้การเซ็นเซอร์ของ Sony สมมุตินะครับแล้วก็ใช้กระจกแบบกันรอยเนี่ยของเขาเรียกว่า Godzilla นะครับของไต้หวันยกตัวอย่างนะครับก็เรียกว่าดีลเอาแอคเซสซอรี่ดีลเอาชิ้นส่วนต่างๆนะครับมาประกอบกันเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขายไปทั่วโลกนี่คือตัวอย่างครับว่าการที่หลายๆคนเข้าใจว่าการมีโรงงานเองเนี่ยทำให้สินค้าเนี่ยดีนะครับการมีการวิจัยเองเนี่ยทำให้สินค้าดีผมว่าในยุคนี้นะครับหมดไปแล้วเพราะว่าอะไรครับสินค้านะครับจะผลิตเมืองไทยผลิตอเมริกาผมว่าคุณภาพมันเท่ากันสังเกตไหมครับว่าทำไมอเมริกาเนี่ยเขาถึงมาตั้งโรงงานจ้างผลิตที่ประเทศไทยบางครั้งนะครับเขามาจ้างโรงงานที่ประเทศไทยผลิตนะครับแล้วส่งกลับไปขายบ้านเขาเนี่ยยังมีราคาหรือต้นทุนเนี่ยถูกกว่าที่จ้างคนอเมริกาผลิตเองด้วยซ้ำในยุคนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมก็เช่นกันนะครับหลักการของ Success Mall ก็คือว่าเราเลือกโรงงานนะครับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบสารสกัดนะครับและนวัตกรรมเนี่ยที่เราเรียกว่า Next Level เลยก็คือแถวหน้าที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นะดังนั้นสินค้าดีจริงหรือไม่เนี่ยมีโรงงานไหมอันนี้ตัดข้อกังวลไปนะครับแต่สินค้าดีจริงไหมเอาเป็นว่าบริษัทเรานะครับคุณหมอฟิทวีนะครับอดีตแพทย์ศิริราชเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกความงามถึง8แห่งเป็นคนที่คิดค้นนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคัดสูตรแล้วก็ทำงานร่วมกับ R&D โรงงานแต่โรงงานนะครับในการคิดสูตรอาหารเสริมนะครับเครื่องสำอางหรือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยสินค้าทุกชิ้นครับถูกสกรีนด้วยคุณหมอดังนั้นให้สบายใจได้เลยนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยดีแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไม่แพ้ขายตรงเมืองนอกดีเครื่องสำอางเราเนี่ยมีคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้สบายใจได้อันนี้แชร์นิดนึงนะครับในส่วนตัวผมเองก็เคยใช้สินค้าในธุรกิจเครือข่ายนะครับสินค้าธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับที่เป็นเครือข่ายของคนไทยนะเช่นแบบว่ากินกาแฟรสต้มหมักครับกิน3วันลง2โลนะเพื่อนๆกล้ากินไหมก็คงไม่กล้านะครับดังนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะบริษัทนั้นใส่ยาไงครับใส่ยาลดน้ำหนักบ้างใส่อะไรบ้างให้กินแล้วใจสั่นแล้วมีผลต่อร่างกายระยะยาวดังนั้นนะครับบริษัทของเราเนี่ยจะไม่มีนโยบายนั้นเลยเราใส่ใจเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมากๆดังนั้นนะครับให้สบายใจได้เลยนะครับว่าสินค้าเรานะครับเขาเรียกว่าดีที่สุดคุ้มค่าคุ้มราคาของทุกๆคนนะครับแล้วก็อันต่อมาครับก็ข้อโต้แย้งนึงที่ฮิตมากๆเลยก็คือข้อโต้แย้งเรื่องของการไม่มีเวลา
ไม่มีเงินสมมติไม่มีเวลาไม่มีเงินผมก็จะเปรียบเทียบกับเพื่อนง่ายๆอย่างนี้ครับว่าถามนิดนึงครับสมมติว่าถ้าเกิดมีคนนึงนะครับเขาบอกว่าจ้างนะครับสมมติว่าจ้างไปเชียงใหม่จ้างไปเชียงใหม่นะครับเนี่ยภายใน1วันนี้เลยต้องไปถึงเชียงใหม่ถ้าไปถึงเนี่ยนะครับให้เงิน10ล้านเพื่อนๆว่านะครับผมก็จะถามว่าแล้วคิดว่าคุณมีเวลาไปมั้ยคุณไปได้มั้ยถ้าเกิดตอบคำถามแบบนี้นะครับคนที่ถูกถามจะตอบว่าไงครับมีหรือไม่มีครับก็มีถูกไหมครับเอาทำไมถึงมีล่ะครับก็ไหนบอกว่าไม่มีเวลาพรุ่งนี้ต้องไปทำงานประจำไม่ใช่หรอทำไมภายใน1วันเนี่ยบอกให้ไปทำไมถึงไปได้ก็เพราะว่าความคุ้มไม่คุ้มถูกไหมครับเอาผมถามใหม่ต้องไปเชียงใหม่เนี่ยภายใน1วันแต่ถ้าเกิดไปถึงเนี่ยให้10บาทเพื่อนเพื่อนไปไหมไม่ไปถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมัน10บาทไงมันไม่ใช่10ล้านดังนั้นเช่นกันครับไม่มีเวลาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างแน่นอนนะคือข้อโตเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคือมันเขารู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับนี่คือข้อโต้แย้งแท้จริงเลยคือรู้สึกว่าเขาไม่คุ้มมาง่ายๆนะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆเพื่อนๆว่าคนรวยกับคนจนเนี่ยมีเวลาเท่ากันไหมมีเวลาเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับเวลาที่ผมตอบข้อโต้แย้งเรื่องไม่มีเวลาเนี่ยผมก็จะให้แนวคิดหนึ่งนะครับเรื่องของการแบ่งเวลา3ส่วนนะครับก็คือ888และผมก็จะเคลียร์กับเขาครับว่าเขาใช้เวลา8ชั่วโมงที่เหลือไปทำอะไรนะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงแรกทุกคนก็คือนอนถูกไหมครับนอนพักผ่อน8ชั่วโมงที่2เนี่ยก็คือทำงานประจำครับอาจจะทำงานเรียนทำธุรกิจส่วนตัวสุดท้ายคนเราเนี่ยก็จะเหลือเวลา8ชั่วโมงที่3ครับ8ชั่วโมงที่3เนี่ยเอาไปทำอะไรคนรวยเนี่ยจะเอา8ชั่วโมงที่3ที่เหลือเนี่ยเอาไปทำเงินเอาไปหาเงินให้เขารวยขึ้นครับแต่คนจนเนี่ยจะเอาเวลา8ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเอาไปเสียเงินเอาไปใช้จ่ายเอาไปทำให้เงินเนี่ยมันหายไปสุดท้ายเขาก็กลับประจนเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะเอา8ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยทำอะไรนะแน่นอนครับทุกคนเนี่ยเอา8ชั่วโมงที่2มาทำงานประจำ8ชั่วโมงที่2ในการทำงานประจำเราจะเรียกว่างานสร้างเขาเรียกว่างานเลี้ยงชีวิตถูกไหมครับงานประจำเนี่ยดีไหมผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับงานประจำดีครับแต่มีโอกาสรวยไหมไม่รวยถูกไหมครับคืองานที่เลี้ยงชีวิตครับที่ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ทุกเดือนครับแต่8ชั่วโมงที่3เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เราไปเปิดโอกาสให้เพื่อนนะครับเราก็บอกกับเพื่อนว่ามันคือเราชวนเขาเนี่ยเอา8ชั่วโมงที่3เนี่ยมาสร้างชีวิตครับลองแบ่งเวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันได้ไหมครับเอาเวลามาสร้างชีวิตลองใช้เวลาตรงนี้ครับต่อวันนะครับแล้วผ่านจากนี้ไปเนี่ยสัก1ปี2ปีเนี่ยแล้วมีเวลามีรายได้สักหลักแสนบาทต่อเดือนหยุดได้รายได้ไม่หยุดเพื่อนๆว่าดีไหมนะครับผมก็จะแบ่งให้แนวคิดเรื่องของการแบ่งเวลานะครับการจัดเวลาและผมก็จะเคลียร์เรื่องของความคุ้มให้เขานะครับเคลียร์เรื่องของตัวแผนการตลาดให้เขานะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับสร้าง2สายงานนะครับเรียนรู้แบ่งเวลาแค่วันนึงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สำเร็จได้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของไม่มีเงินไม่มีเวลากับไม่มีเงินเนี่ยมันมีต้นเหตุคล้ายกันครับก็คือเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มไงมันไม่คุ้มบางคนก็บอกอุ้ยธุรกิจเนี้ยเริ่มต้นน้อยสุดเท่าไหร่ครับในการทำธุรกิจได้เลยก็คือ 3,300 ถูกไหมครับสมัคร300บาทซื้อสินค้า 3,000 แปลว่าเราเริ่มรันธุรกิจได้จริงๆเนี่ยคือ 3,300 บางคนบอกอุ้ย 3,000 ไม่มีหรอกไหนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่านู่นค่านี่ค่าบัตรเครดิตค่านมลูกค่านู่นค่านี่โอ้ตังหมดแล้วอยากทำธุรกิจนี้นะธุรกิจเนี้ยดีมากเลยแต่ไม่มีเงินก็ผมก็เปรียบเทียบง่ายๆแหละครับว่าถ้ามีคนมาขายเบนซ์ให้คุณนะครับเบนซ์ป้ายแดงเลยนะในราคา 3,300 บาทแล้วคุณต้องซื้อภายในวันนี้คิดว่าคุณซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมครับซื้อได้ถูกไหมครับเอาทำไมบอกไม่มีเงินนะครับแปลว่าในขณะนี้คุณไม่มีเงินแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องพยายามทุกวิถีทางถูกไหมครับในการหามาจนได้ในการที่ให้เรามีรายได้แน่นอนครับเราต้องคุยก่อนนะครับธุรกิจ success more เนี่ยคือไม่ใช่แบบจ็อบแบบพับถุงกล้วยแขกขายนะครับถ้าเป็นจ็อบเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นการจ็อบเล็กๆค่าขนมเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนครับแต่ธุรกิจเครือข่าย success more มันก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อนๆว่าจริงไหมถ้าจริงนะครับเพื่อนๆว่าธุรกิจเนี้ยลงทุนน้อยสุดเลยเนี่ยครับ 3,000 นะครับแต่ถ้าจะให้คุ้มค่าเนี่ยประมาณ 12,000 เพื่อนๆว่าผมพูดง่ายๆแล้วกัน 12,000 ใน 12,000 นะครับสมัยเนี้ยถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยเอา 12,000 ไปลงทุนทำอะไรได้ครับส้มตำพร้อมคกเนี่ยก็ 30,000 ถูกไหมครับ
ช้สีมีเกี๊ยวเนี่ยก็หลายหมื่นถูกไหมครับจะเพ้นเล็บข้างถนนก็แพงถูกไหมครับจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เงินต้อง 50,000 แสนหนึ่งเผลอๆอาจจะแทบจะน้อยมากผมว่าธุรกิจ Success Mall เนี่ยลงทุน 12,000 น้อยที่สุดแล้วครับดังนั้นเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยผมว่าเป็นข้ออ้างครับเพราะธุรกิจเนี้ย1ครับถ้าเขาเนี่ยนะครับเปิดใจจากการที่ลงทุนซื้อสินค้าให้ตัวเองกินก่อนให้ตัวเองกินให้สวยขึ้นกินแล้วดีขึ้นนะครับกินดีท็อกกินคอลลาเจนนะใช้เครื่องสำอางจนเห็นผลเนี่ยแปลว่ายอดขายนะครับยอดที่เหลือนะครับในการที่เขาเป็น X ได้เนี่ยเขาสามารถซื้อไปขายเพื่อนได้ไหมบริษัทเราไม่ได้ห้ามนะครับว่าห้ามขายถูกไหมครับก็แปลว่าเขาเนี่ยแค่ซื้อสินค้ามาส่วนหนึ่งครับอย่างละชิ้นอย่างละตัว2ตัวครับใช้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นแล้วยอดที่เหลือให้ครบ 3,000 แต้มหรือให้ครบ 12,000 เนี่ยเขาก็แค่ซื้อไปจำหน่ายครับซื้อไปเติมให้ตัวเองครบนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนที่สำเร็จในธุรกิจนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับในการที่เขาเรียกว่าซื้อเกิดยอดขายเอายอดเนี่ยมาลงให้ตัวเองแล้วก็ย้ำนิดนึงนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบเป็น X แบบ60วันเป๊ะนะผมย้ำนิดนึงนะครับว่าการเป็น X ให้คุ้มที่สุดนะครับก็คือเป็นให้เร็วที่สุดเป็นให้ไวที่สุดครับเพื่อสร้างโปรไฟล์สร้างพอร์ตโฟลิโอให้ตัวเองนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของความไม่มีเงินนะครับถ้าผมเปรียบแล้วธุรกิจนี้ Success Mall ใช้เงินน้อยมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือลูกโซ่หรือเปล่าเป็นลิมิตหรือเปล่านะถ้าตอบแบบคำๆนะครับธุรกิจนี้ก็คงไม่ใช่ลูกหรอกครับนี่คงตัวแม่มันเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าตอบงี้คงไม่ใช่ลูกโซ่เนี่ยผมก็เปรียบง่ายๆครับว่าธุรกิจทุกอย่างในโลกใบนี้ลูกโซ่หมดครับแต่ลูกโซ่เนี่ยเป็นลูกโซ่แบบดีหรือไม่ดีมากกว่าหรือหลายๆคนคิดว่าอ๋อธุรกิจนี้เป็นหัวคิวไหมผมถามนิดนึงครับว่าอ้ําพัชราภาโฆษณานะครับได้เงิน10ล้านเพื่อนๆว่าอ้ําพัชราภาเนี่ยได้เงิน10ล้านเองทั้งหมดไหมได้ไม่ทั้งหมดถูกไหมครับแปลว่าใครได้ด้วยครับผู้จัดการดาราได้ไหมได้ถูกไหมครับนี่ครับเนี่ยก็คือหัวคิวครับเปรียบเทียบง่ายๆนี่ก็คือธุรกิจทั่วไปที่เขามีอยู่ครับหรือเปรียบเทียบง่ายครับสมมติว่าตูนบอดี้สแลมร้องเพลงนะออกคอนเสิร์ตเพื่อนๆว่าเงิน100บาทจากการจ่ายจ้างอีเวนต์เนี่ยตูนบอดี้สแลมรับรายได้หมดไหมครับไม่หมดถูกไหมครับต้องจ่ายใครบ้างครับต้องจ่ายแกมมี่ถูกไหมครับต้องจ่ายคนแต่งถูกไหมต้องจ่ายออร์แกไนซ์ถูกไหมครับนี่แหละครับก็มันก็เป็นทอดของการรับรายได้ผมเปรียบเทียบง่ายๆครับเพื่อนๆกินข้าวมันไก่เพื่อนๆว่าข้าวมันไก่เป็นลูกโซ่ไหมก็เป็นถูกไหมครับเพราะว่าไก่เนี่ยนะครับต้องซื้อเนี่ยต้องกว่าจะมาเป็นไก่ในจานเราเนี่ยต้องผ่านใครครับผ่านพ่อค้าถูกไหมพ่อค้าทำข้าวมันไก่ก็รับกำไรถูกไหมครับคนค้าส่งคนค้าปลีกถูกไหมครับพ่อค้าเขาเรียกว่าคนเลี้ยงไม่พอครับคนเลี้ยงเนี่ยต้องมีซื้อปุ๋ยเขาเรียกว่าซื้ออาหารไหมครับซื้ออาหารเลี้ยงถูกไหมครับนั่นแหละครับกว่าจะมาเป็นข้าวมันไก่ให้เรากินเนี่ยเขาเรียกว่าเอากำไรเนี่ยกี่ทอดแน่นอนครับทุกธุรกิจเป็นหมดดังนั้นในธุรกิจเครือข่ายนะครับ Success Mall เนี่ยต้องเปรียบง่ายๆครับมันเป็นคอนเซ็ปต์มีผลกำไรครับแต่เป็นกำไรแบบกำไรกินเขาเรียกว่ากำไรแบบกินแบ่งนะครับแบ่งคือยังไงครับก็แบ่งให้กับนักธุรกิจในเครือข่ายแล้วทุกคนในทุกคนเลยครับนะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้ครับว่ามันเป็นการกระจายรายได้แบ่งรายได้ให้กับเครือข่ายเราใครทำนะครับมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวแซงกันได้ครับธุรกิจนี้ไม่สำคัญครับไม่สำคัญว่าใครมาก่อนสำคัญว่าใครตัดสินใจลงมือทำก่อนคนนั้นได้เงินเยอะกว่าคนนั้นสำเร็จมากกว่านะครับแล้วก็พีระมิดไหมผมเปรียบเทียบง่ายพีระมิดไหมเพื่อนๆว่าสมมตินะครับในหนึ่งกระทรวงเนี่ยครับในหนึ่งกระทรวงข้าราชการเนี่ยมีปลัดกี่คนครับมีปลัดได้คนเดียวถูกไหมครับแล้วก็มีรองปลัดมีอธิบดีเนี่ยก็แบ่งกันไปผมว่าในธุรกิจหรือในโครงสร้างหลักๆนะครับงานประจำและวิสาหกิจหรือราชการผมเชื่อว่าโครงสร้างแบบนั้นนะครับคือโครงสร้างพีระมิดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปลัดเนี่ยนะครับได้หลายคนเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่พีระมิดแต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่าย Success Mall เรามีไดมอนด์กี่คนก็ได้ไงเรามีรูบี้กี่คนก็ได้เราจะมีคนได้เดือนละแสนกี่คนก็ได้แล้วไม่สำคัญครับว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องจะรอไต่เต้านะครับไม่ต้องรอขั้นนะครับรอคนอื่นแต่ทุกขั้นเนี่ยสามารถสำเร็จได้เลยนะครับไม่ต้องรอใครเพราะธุรกิจนี้นะครับถ้าเป็นพีระมิดก็เป็นพีระมิดแบบหัวกลับละครับแปลว่าฐานด้านล่างครับคือตัวของคนเริ่มต้นนะครับและสำเร็จเนี่ยใครก็ได้นะครับที่ตั้งใจมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อีกข้อโต้แย้งนึงก็คือว่าทำไมต้องเข้าประชุมด้วยทำไมต้องเข้าประชุมด้วยอยากได้ตังค์นะแต่ไม่ประชุมได้ไหมธุรกิจนี้ดีนะแต่เบื่อประชุมผมก็จะบอกเลยครับว่าได้ครับไม่ต้องเข้าประชุมแต่ว่าในความหมายก็คือถ้าท่านนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ย
ต้องการแล้วได้สักหลักพันนะหลัก 3,000 5,000 เพื่อนๆไม่ต้องเข้าประชุมหรอกครับเพราะว่าแค่ขายคอลลาเจนขายไฟโตวีนะครับขายซีรั่มของเราเอสโมเน่เนี่ยก็มีรายได้ 3,000 5,000 แล้วเพื่อนๆว่าจริงไหมเพื่อนๆก็คงจริงนะครับเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยโอ้โหดีมากเห็นผลไวราคาไม่แพงนะแต่แน่นอนครับว่าถ้าเพื่อนๆต้องการได้หลักแสนหลักหลายๆแสนเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ครับจะเป็นต้องเรียนรู้ผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันครับว่าเหมือนกันครับเพื่อนๆจบปอตีอยากอัพเงินเดือนหลายๆคนก็อาจจะไปต่อปอโทถูกไหมครับต่อปอโทอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปีถูกไหมครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแพงไหมหลักหลายแสนถูกไหมครับแล้ว2ปีนั้นนะครับก็ต้องเรียนต่อเนื่องครับและจบมา2ปีเพื่อนๆผมจะถามอย่างนี้ครับว่าเพื่อนๆว่าเรียนปอโทเนี่ย2ปีเนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินเดือนอัพกี่บาทบางคนบอกโอ้อัพ 2,000 3,000 5,000 โอ้ 5,000 นี่ก็ยากแล้วบางคนอาจจะอัพ 2-3,000 สมมุตินะครับแปลว่าเรียน 2-3 ปีครับเรียน2ปีเพื่อจะรับรายได้เพื่ออัพรายได้ของตัวเราเนี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 2-3,000 บาทแต่ก็ต้องเรียนเหมือนกันครับหลังเลิกงานก็ต้องเรียนเหมือนกันกับดึกเหมือนกันแต่ในธุรกิจ Success More ครับให้คิดติ้งต่างว่าเหมือนเราเรียนปอโทครับแต่ผ่านไป2ปีเราจะไม่ได้ 2,000 ครับเราอาจจะได้ 200,000 ก็ได้เราอาจจะได้ 300,000 หรือ 500,000 ก็ได้ผมก็จะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเปรียบง่ายๆเลยครับว่าไม่มีธุรกิจอะไรหรอกไม่มีธุรกิจอะไรหรอกครับมีรายได้เดือนละแสนแล้วไม่ต้องเรียนคือถ้าเกิดว่ามีรายได้เดือนละแสนแล้วไม่ต้องเรียนนะครับผมว่าคนมันเดือนละแสนกันทั้งประเทศจริงมั้ยเหมือนกันครับว่าหมอนะครับทำไมต้องเข้าเรียนหมอครับทั้งท่านเรียนหมอเนี่ยกว่าจะเรียนต้องจบต้องกี่ปีครับ6ปีถูกไหมแล้วทำไมเขาต้องเรียนหมอครับเรียนนิเทศง่ายกว่าชิลกว่าเพราะเขารู้ครับว่าเรียนหมอเนี่ยพอจบหมอปุ๊บเนี่ยเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานดีมั่นคงคนยอมรับถูกไหมครับได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสุดท้ายเงินดีไหมเงินดีแน่นอนนะครับหลายๆคนก็คงทราบว่าถ้าเรียนหมอจบหมอเนี่ยอาจจะเงินดีนะครับมากกว่าเรียนบริหารหรือเรียนนิเทศแน่นอนว่าถามว่าทำไมต้องเรียนเพิ่มขึ้นเรียนหนักขึ้นครับแล้วคนจบแพทย์นี่เรียนเยอะไหมเรียนเยอะแน่นอนก็เพราะว่าเขาต้องการผลลัพธ์ไงครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเคลียร์ให้ง่ายๆครับเปรียบเทียบกับอาชีพว่าอาชีพที่มีรายได้หลักแสนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเรียนเหมือนกันนะดังนั้นนี่ก็เช่นกันครับธุรกิจเครือข่ายก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่ทำให้เราเนี่ยมีรายได้หลักแสนแต่ทุกท่านเลือกเอาว่าอยากได้หลักได้หลักหมื่นหลักพันหรือหลักแสนขึ้นอยู่ทุกท่านเลือกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับข้อที่7ครับคล้ายๆแอมคล้ายๆนูคล้ายๆกิฟคล้ายๆเฮอร์คล้ายๆเอไหมแล้วเราจะมีข้อแตกต่างหรือดีกว่าอย่างไรแตกต่างยังไงดีกว่ายังไงรายละเอียดข้อนี้นะครับผมเองเนี่ยผมเน้นประเด็นนี้แล้วกันครับก็คือผมจะเคลียร์เรื่องของ3ต้อง3โต3ต่างนะอยากเพื่อนๆ นะครับลองไปศึกษาไฟล์เสียงอื่นนะครับว่า3ต้องคืออะไร3โตคืออะไร3ต่างคืออะไรนะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆแล้วเราก็จะถ่ายทอดได้ชัดเจนนะครับข้อที่8ครับข้อที่8คือขอคิดดูก่อนขอปรึกษาภรรยาที่บ้านก่อนขอปรึกษาแมวที่บ้านก่อนเคยเจอไหมครับเวลาเปิดแฟ้มอธิบายครับแชร์ลิงเปิดโอกาสทางธุรกิจเสร็จปุ๊บนะครับเราอธิบายอย่างดีเลยสุดท้ายคำตอบที่ได้ก็คือมันดีนะแต่ขอคิดดูก่อนหรืออีกอย่างนึงครับก็คือเฮ้ยมันท่าดีนะให้เธอลองทำดูก่อนเคยเจอไหมครับถ้าดีนะเธอทำดูก่อนถ้าเธอได้ตังค์ถ้าเธอรวยแล้วเนี่ยเธอค่อยกลับมาชวนฉันใหม่เจอนะก็เจอแน่นอนนะครับขอคิดดูก่อนเนี่ยแน่นอนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆของข้อโต้แย้งนี้คือเขายังไม่มั่นใจถูกไหมเขายังไม่มีความมั่นใจเขายังไม่มีความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้เขายังรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือมันไม่น่าจะเป็นไปได้แน่นอนครับเราก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มนะครับว่าผมก็อาจจะถามคำถามพวกกับครับว่าพี่เนี่ยต้องการข้อมูลนะครับส่วนไหนนะครับหรือนายเนี่ยต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไหมเน้นเรื่องของแผนหรือสินค้าหรือตรงไหนดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปนะครับหรือถ้าเกิดเขาแบบขอคิดดูก่อนจริงๆนะครับผมเองก็อาจจะย้ำนะครับขอเขาอย่างนี้ละกันว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดขอคิดดูก่อนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะหรือบางคนก็ไปปรึกษาเพื่อนนะครับเจอเขาเรียกว่าไล่มนทีเดียวดับเลยเคยเจอไหมครับฟังการสปอนเซอร์ของเราปุ๊บเนี่ยตื่นเต้นไปปรึกษาเพื่อนที่ออฟฟิศเพื่อนบอกมึงโดนหลอกแล้วพอบนเพื่อนบอกงี้3คนคนที่เราสปอนเซอร์เลิกไหมเลิกเนอะดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็คือต้องวัคซีนก่อนเลยครับวัคซีนความคิดก่อนเลยว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเขากลับไปคิดเองเนี่ยเขาก็ไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นหรือกลับไปปรึกษาที่บ้านแน่นอนว่าที่บ้านก็ไม่มีไดมอนด์ซักเซสมอลถูกไหมครับที่บ้านก็ไม่มีรูบี้ซักเซสมอลดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไปปรึกษา
คนที่บ้านเขาก็ไม่มีข้อมูล Success More หรือเขาจะกลับไปคิดคนเดียวเขาก็ไม่มีข้อมูลแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะฝากสื่อครับนะฝากสื่อ CD เพิ่มนะครับหรือให้เขาเนี่ยโปรโมทให้เขาใช้สินค้าเพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะชวนนะครับให้เขาเนี่ยบอกเขาสบายๆเลยว่าโอเคครับอาจจะยังไม่ต้องสมัครก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่ายังไม่ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ต้องการตัดสินใจอะไรตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เขานะครับมีข้อมูลมากขึ้นประกอบการตัดสินใจด้วยการที่เขาเนี่ยมาเข้าคอร์สเรียนรู้นะครับก็คือเช่นคอร์ส Start Your Businessวิดไวนะครับหรือคอสอินสปิเรชันนะครับหรือในเฮามีตติ้งใกล้บ้านหรือกรุ๊ปมีตติ้งใกล้บ้านหรือรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดนะรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดอันนี้ก็โปรโมทเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นบรรยากาศมากขึ้นเห็นข้อมูลมากขึ้นเพื่อเติมเต็มความเชื่อของเขานะครับอ่ะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยลองทำดูก่อนอันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราละครับว่าเราเนี่ยแสดงความเชื่อมั่นแสดงความมั่นใจแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเวลาที่เราแชร์นะครับว่าเราเนี่ยอยากทำธุรกิจนี้เราอยากลุยธุรกิจนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับหัวใจของมันเลยนะเราเนี่ยต้องเป็นคนที่กล้าแล้วเชื่อมั่นประกาศเป้าหมายกับเพื่อนๆเราต้องประกาศเป้าหมายกับเพื่อนๆเลยครับว่าแน่นอนครับว่าเราเนี่ยยังใหม่กับธุรกิจนี้เราเพิ่งมาศึกษาธุรกิจนี้เราอาจจะยังมีรายได้หลักพันอยู่ก็จริงนะแต่หลังจากที่เราศึกษาเนี่ยเราเชื่อมั่นมากๆเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยอีก6เดือนเนี่ยเราจะมีรายได้นะครับ 50,000 บาทอีก1ปีเนี่ยเราเชื่อมั่นเลยนะว่าเราตั้งเป้าเนี่ยจะมีรายได้ 100,000 บาทแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วกันว่าเราจะมีรายได้ 100,000 เนี่ยแล้วนายเนี่ยจะค่อยมาเริ่มต้นกับเราหรือว่านายกับเราเนี่ยจับมือสำเร็จไปพร้อมกันมีรายได้ด้วยกันรวยไปด้วยกันนายว่ามีรายได้ด้วยกันรวยด้วยกันนายว่าดีกว่ามั้ยผมก็จะถามคำถามประมาณนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเราเชื่อมั่นแล้วเราประกาศเป้าหมายแล้วเราก็บอกให้เขากับเราเนี่ยจับมือด้วยกันสำเร็จด้วยกันมีรายได้ด้วยกันนะครับไม่ต้องมารอกันไม่ต้องมาเสียเวลาเราอธิบายแบบนี้ไปแล้วถ้าเขานะครับถ้าเขาเนี่ยก็ยังขอคิดดูก่อนให้เธอลองไปทำดูก่อนไอทีนี้แหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราตอนแรกเราประกาศเป้าหมายว่า1ปีเนี่ยมีรายได้หลักแสนแต่ถ้า1ปีผ่านไปเพื่อนๆมีรายได้ 50,000 เนี่ยเพื่อนๆว่าน่าเกลียดมั้ยไม่น่าเกลียดเนาะและ1ปีผ่านไปเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนใหม่ครับเฮ้ยขอโทษว่ะเราตอนนั้นนะ1ปีที่ผ่านมาเราบอกนายว่าเราตั้งเป้า 100,000 เราพลาดเป้าว่ะเราได้แค่ 50,000 เองเพื่อนเขารู้สึกยังไงครับเพื่อนตื่นเต้นนะเพราะเพื่อนเนี่ยทำงานประจํา5ปีมีรายได้ 30,000 แต่เราทำธุรกิจนี้เสริมๆครับคู่กับงานประจํางานประจําเราก็รับปกติแต่ธุรกิจ Success More ครับ1ปีผ่านไปเราทำจริงทำจังตั้งใจเรียนรู้เข้าระบบทำจริงครับ1ปีผ่านไปมีรายได้ 50,000 เพิ่มเข้ามาเพื่อนทำไหมเพื่อนทำแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยสำคัญครับว่าไม่ว่าเขาจะตอบยังไงเนี่ยเราอย่าเสียกำลังใจเด็ดขาดถ้าเขายังไม่ทำกับเราเนี่ยต้องจำกฎทอง2ข้อครับจดกฎทอง2ข้อนะครับให้ทุกคนเนี่ยจดจำเอาไว้เลยก็คือข้อที่1ทำให้เห็นสำเร็จให้ดูไม่ว่าเพื่อนบอกจะขอคิดดูก่อนเธอทำดูก่อนเพื่อจะปฏิเสธยังไงข้อแรกครับทำให้เห็นสำเร็จให้ดูกฎทองข้อที่2ครับก็คือจงอย่าลืมกดข้อ1 นั่นแหละครับ2ข้อครับทำให้เห็นสำเร็จให้ดูข้อที่2คือจงอย่าลืมกดข้อ1ครับเพราะว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปครับเขายังไม่มากับเราแต่ถ้าเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงเห็นเรามีรายได้มากขึ้นครับหลักหมื่นหลักหลายหมื่นเพื่อนก็กลับมาทำกับเราไหมแน่นอนครับจำคำนี้เอาไว้ครับก็คือเขาบอกว่า today say no tomorrow say yes ครับวันนี้เพื่อนอาจจะปฏิเสธแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ก็ได้สำคัญสุดๆเลยก็คือคนที่อย่าเพิ่งปฏิเสธหรืออย่าเพิ่งล้มเลิกจากธุรกิจนี้ไปคือใครครับใครครับเรานั่นเองครับดังนั้นนะครับเรามุ่งมั่นตั้งใจครับทำให้เห็นสำเร็จให้ดูแล้วสุดท้ายครับเราก็กลับไปบอกเพื่อนๆครับสุดท้ายเพื่อนๆก็กลับมาทำกับเราในท้ายที่สุดแน่นอนนะครับข้อที่9ครับก็คือพูดไม่เก่งจริงๆธุรกิจนี้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องการคนพูดเก่งนะธุรกิจนี้ต้องการคนฟังเก่งจริงไม่จริงสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังฟังซีดีแผ่นนี้อยู่นะครับผมก็กำลังอธิบายกำลังแบ่งปันเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งบังเอิญเพื่อนก็ฟังซีดีแผ่นนี้ฟังไปก็แข่งพูดกับผมไปเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องถูกไหมครับเพราะใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมครับเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากซีดีเรียนรู้จากห้องประชุมแล้วเราก็เป็นนักฟังที่ดีเราเป็นนักจดที่ดีเราเป็นนักทบทวนที่ดีธุรกิจนี้ไม่ต้องการคนพูดเก่งแต่ธุรกิจนี้ต้องการนักเรียนที่ดีครับนั่นคือความเข้าใจผิดนะครับเราก็จะบอกกับเพื่อนอย่างนี้เลยว่าธุรกิจนี้จริงๆแล้วไม่ต้องการคนพูดเก่งเลยเพราะถ้าเกิดต้องการคนพูดเก่งนะครับป่านนี้นะผมว่าโอ้โหนักพูดในประเทศไทยเนี่ยคนคงสำเร็จกันไปหมดแล้วนะแต่ธุรกิจนี้แค่พูดจารู้เรื่องครับ
ไม่ต้องพูดเก่งแต่เป็นคนพูดจริงแค่นั้นเองเราก็สำเร็จได้ในธุรกิจนี้นะครับรักการเรียนรู้เพราะว่าพอเราเกิดผลลัพธ์ในธุรกิจนี้เนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันออกมาแบบธรรมชาติถูกไหมสมมติว่าเราใช้สินค้าเนี่ยดีมากเพื่อนทักถามมากเลยเราก็ไม่ต้องพูดเก่งครับเราก็พูดสิ่งที่เราประทับใจออกไปเราเรียนรู้เราเปลี่ยนแปลงเราพัฒนาเราฝึกฝนมากขึ้นครับเราก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับเล่าสิ่งที่เราสัมผัสกับธุรกิจนี้ดังนั้นการพูดเนี่ยการถ่ายทอดมันเป็นการถ่ายทอดแบบธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือธุรกิจเนี้ยกลัวเสียเพื่อนเคยเจอไหมครับธุรกิจนี้กลัวเสียเพื่อนก็ง่ายๆครับประเด็นนี้เนี่ยเราก็ต้องวายเน็ตเวิร์กใหม่ครับวายเน็ตเวิร์กใหม่ซ้ำใหม่นะครับวายไอจอยแล้วก็วายเน็ตเวิร์กใหม่แล้วอาจจะฟีลเฟลฟาวครับก็คือเราเข้าใจครับว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่หลังจากที่ศึกษาหลังจากที่สัมผัสธุรกิจนี้หลังจากการใช้สินค้าเรากลับพบว่าและเราก็ Why Network ซ้ำครับเพราะว่าคนที่กลัวเสียเพื่อนแน่นอนว่าเขามองว่าธุรกิจนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องเป็นตื้อง้อขอขายยัดเยียดไงคนกลัวสิ่งนี้ถูกไหมครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากไปตื้อง้อขอขายยัดเยียดเพื่อนเหมือนกันเพราะเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะดูไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนจะดูลุกดาวดูแย่แต่ถ้าเขาเข้าใจครับว่าคอนเซปต์ธุรกิจนี้คืออะไรคอนเซปต์หรือแผนการตลาดหรือแผนรายได้เนี่ยคืออะไรเพราะแผนการตลาดของ Success Mall เนี่ยเป็นแผนนวัตกรรมใหม่ครับที่ปรับจุดอ่อนของแผนเนี่ยออกไปครับไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องโอ้โหเขาเรียกว่าซื้ออัดยอดของกองเต็มบ้านเครื่องกองน้ำกองเต็มบ้านไอ้แบบนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเราไปชวนเพื่อนทำเพื่อนก็ต้องไปสต็อกเครื่องกองน้ำเราก็เสียเพื่อนเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เคลียร์เรื่องแผนนะครับเคลียร์เรื่องWide Networkซ้ำนะแล้วเราก็บอกเลยครับแล้วเราก็เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งครับว่าเหมือนผมอะครับผมเองเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณพัทนะครับคุณพัทเนี่ยมา10ปีแล้วนะ10ปีแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เปิดโอกาสและสปอนเซอร์พัทเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจ Success Mall นะครับปัจจุบันนะครับคุณพัทเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 150,000 บาทต่อเดือนเพื่อนๆว่าพัทโกรธผมไหมคงไม่โกรธถูกไหมคือคงไม่โกรธนอกจากโกรธแล้วผมว่าทุกๆเดือนเนี่ยนะครับที่เขากดตังออกมาเนี่ยลึกๆเขาน่าจะแวบขึ้นมาขอบคุณผมถูกไม่ถูกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเปิดโอกาสให้เพื่อนครับผมเนี่ยชวนเพื่อนมาหาตังไงผมชวนเพื่อนมามีรายได้ไงครับถูกไหมครับและธุรกิจนี้ก็คือใครทำใครได้ใครขยันคนนั้นก็มีรายได้มากกว่ากันแปลว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้เสียเพื่อนได้ครับได้ซ้ำครับแต่ธุรกิจนี้มันทำให้ผมกับเพื่อนเนี่ยครับมีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผมเองเนี่ยช่วยให้เพื่อนมีรายได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีดังนั้นนะครับธุรกิจนี้มันกับผมว่ายิ่งทำยิ่งได้เพื่อนมากกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนโอกาสเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับทำให้ชีวิตเพื่อนๆเราเนี่ยดีขึ้นครับข้อ11นะครับก็คือคนสำเร็จมีกี่คนแล้วสำเร็จได้ก็ดีนะแต่ใช้เวลานานแล้วไอ้คนเดือนละแสนเนี่ยมีกี่คนเคยเจอข้อตัวแยงนี้ไหมครับข้อตัวแยงนี้อาจจะกวนๆนิดนึงผมก็จะตอบแบบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะครับจะสังเกตนะครับว่าถ้าสไตล์ผมเนี่ยผมก็จะตอบแบบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างเยอะก็อย่างที่บอกว่าผมก็คงจะไม่ไปบัฟเขาแบบแรงๆนะคงไม่คงไปด่าใครโง่อันนั้นคงไม่ใช่แนวที่ถูกต้องแน่นอนผมก็จะเปรียบเทียบว่าพี่ครับพี่ว่าคนเรียนมหาลัยเนี่ยมีเกียรตินิยมกี่คนครับมีไม่กี่คนถูกไหมอาจจะคน2คน3คนนะครับไม่กี่คนแน่นอนครับว่าแล้วคนที่จบมหาลัยปุ๊บเนี่ยนะครับจบมหาลัยในรุ่นเดียวกันเนี่ยคิดว่าจบรุ่นเดียวกันเนี่ยมีคนที่มีรายได้ดีๆและได้เกินแสนเนี่ยกี่คนก็ไม่กี่คนถูกไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะจบรุ่นเดียวกันคณะเดียวกันบางคนอาจจะมีรายได้หลักแสนบางคนอาจจะตกงานอยู่เลยถูกไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างครับทุกอย่างมันเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วเรียนจบมหาลัยมาครับก็มีค่าเฉลี่ยเหมือนกันครับธุรกิจอื่นเนี่ยเราเปิดธุรกิจส่วนตัวต้องลงทุนเป็นแสนเป็นหลากหลายแสนเป็นหลักล้านเป็นหลัก10ล้านคิดว่าทุกๆธุรกิจเนี่ยลงทุนปุ๊บเนี่ยกำไรหมดทุกคนไหมไม่ถูกไหมครับไม่ถูกไหมครับก็แปลว่าธุรกิจเนี่ยลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นสัจธรรมครับสัจธรรม3จอจานบางธุรกิจเจ้าครับบางธุรกิจเจ๊ได้เจ๊บางธุรกิจเจ๊งแต่เจ๊งก็เยอะถูกไหมครับธุรกิจอื่นเนี่ยมีเจ้าบ้างเจ๊บ้างเจ๊งบ้างแต่ว่ามีคนที่สำเร็จคนที่รับรายได้เยอะๆเนี่ยก็ไม่กี่คนดังนั้นผมบอกเลยครับว่าก็บอกเลยครับว่าธุรกิจอื่นๆก็เหมือนกันครับก็มีค่าเฉลี่ยของมันแต่ธุรกิจอื่นถ้าลองทำดูแล้วถ้าล้มเหลวหมดตัวเลยครับเพราะมันลงไปหมดหน้าตักเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปเลยครับก็มีสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างถ้าล้มเหลวครั้งเดียวเงินเก็บหมดเกลี้ยงเลยแต่ถ้าธุรกิจนี้ครับลองทำแบบตั้งใจดูคือธุรกิจนี้ผมถามว่าลงทุนเริ่มต้นนะครับในการ
เขาเรียกว่าเปลี่ยนที่ซื้อในการใช้สินค้าเนี่ย 12,000 บาทผมถามนิดนึงครับ 12,000 บาทเนี่ยถ้า 12,000 บาทหายไปจากบัญชีผมสมมุติเฉยๆหายไปจากบัญชีเลยเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องโดนฟ้องล้มละลายมั้ยไม่ถูกมั้ยครับหรือแล้วเพื่อนๆว่าสมมุติว่าเอาเงิน 12,000 บาทเนี่ยใส่ซองกระดาษเอาไว้ครับแล้วกินข้าวแล้วกลับแล้วก็ลืมครับแล้วกลับมาใหม่หายเพื่อนๆเอาเงิน 2,000 บาท 12,000 บาทหายเนี่ยเพื่อนๆต้องยิงฆ่าตัวตายไหมไม่ต้องถูกไหมครับแต่ว่าในการเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยนะครับเราลงทุนหลักพันหลักหมื่นครับแต่ได้สินค้าดีๆไปใช้แค่ได้ใช้สินค้าดีๆในราคาคุ้มค่ามันก็คุ้มข้อแรกแล้วครับคือสุขภาพดีมีรายได้สวยขึ้นดูดีขึ้นและถ้าเราตั้งใจครับธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าล้มเหลวครับมีแต่คำว่าล้มเลิกมีแต่คำว่าล้มเลิกไปก่อนดังนั้นธุรกิจนี้ถ้าเรายังยืนหยัดมุ่งมั่นเรียนรู้ต่อเนื่องในระบบครับยังไงคุณเนี่ยก็สำเร็จแน่นอนผมก็บอกเลยครับว่าไม่สำคัญว่ามีคนสำเร็จกี่คนสำคัญว่าถ้าคุณยังตั้งใจยืนหยัดเรียนรู้คุณสำเร็จได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อโต้ผมก็จะตอบข้อโต้แย้งแนวนี้นะครับแล้วก็ทำไมนะครับก็จะมีข้อโต้แย้งนี้ไหมเฮ้ยทำไมต้องเสียเงินซื้อของก่อนเนี่ยเห็นไหมยัดเยียดซื้อของเห็นไหมนี่ไงเชียร์ให้ซื้อของเจอไหมครับทำไมต้องซื้อสินค้าก่อนเนี่ยฉันมาทำตังนะไม่ใช่มาเสียตังเป็นข้อโต้แย้งคลาสสิกกึ่งวินเทจนิดนึงนะครับประมาณนี้ผมก็จะเปรียบเทียบง่ายๆครับว่าเพื่อนครับธุรกิจนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจผมสมมุติว่าธุรกิจเนี้ยลงทุนซื้อไลเซนส์เนี่ย300บาทแต่ถ้า 7-Eleven เนี่ยต้องลงทุนซื้อไลเซนส์เนี่ย3 ล้านบาทเนี่ยได้สินค้ามั้ยครับไม่ได้ถูกมั้ยครับยังไม่ได้สินค้าถามว่าเพื่อนๆเนี่ยลงทุนซื้อ7เนี่ย3ล้านบาทแต่ไม่ซื้อสินค้าเนี่ยมาใส่ในร้านเลยเนี่ยเพื่อนๆว่า CP ที่เป็นเจ้าของไลเซนส์นะครับเจ้าของ7เนี่ย CP เนี่ยเขายอมปล่อยไลเซนส์หรือว่าปล่อยให้พี่เนี่ยเปิด7ได้ไหมครับเปิดไม่ได้ถูกไหมครับแปลว่าเพื่อนๆเนี่ยจ่าย3ล้านซื้อไลเซนส์7-Eleven เพื่อนก็ต้องซื้อสต็อกสินค้าเนี่ยเต็มร้านเลยครับอีกกี่แสนหรืออีกเป็นล้านก็ว่ากันในสินค้าตรงนั้นถูกไหมครับก็เช่นกันทุกธุรกิจครับมันก็ต้องมีสินค้าเหมือนกันครับเพื่อนๆเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีแต่ป้ายไม่มีหม้อไม่มีเส้นไม่มีลูกชิ้นไม่มีเนื้อได้ไหมครับแล้วเพื่อนๆจะขายอะไรถูกไหมแปลว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีสินค้าเหมือนกันต้องมีสต็อกเหมือนกันครับธุรกิจทุกอย่างบนโลกนี้ต้องมีสต็อกเหมือนกันแต่สต็อกเนี่ยเยอะมากขายก๋วยเตี๋ยวครับขายไม่หมดเน่าต้องทิ้งสต็อกเซเว่นก็สต็อกเป็นล้านแต่ธุรกิจนี้ครับหูบอกบางคนอุ้ยทำไมต้องหมื่นสองทำไมต้องซื้อที13กล่องประมาณนี้15กล่องทำไมต้องซื้อก็แน่นอนครับธุรกิจนี้ก็คือบางคนถ้าสะดวกก็ซื้อไปเลยถ้าใครไม่สะดวกไม่พร้อมก็ซื้อแล้วหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนซื้อหมุนขายหมุนซื้อหมุนขายไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่คอนเซปต์แบบเซลแมนฮาร์ดเซลไงเพราะธุรกิจนี้มันเป็นคอนเซปต์แบบใช้ดีใช้ให้เกิดผลลัพธ์แล้วไปบอกผู้อื่นทำไมต้องซื้อสินค้ามาใช้ก่อนเพราะว่าธุรกิจ Success More เนี่ยไม่ได้สอนให้เราหลอกคนอื่นครับแต่สอนให้เราเนี่ยจริงใจครับแล้วใช้ตัวเองใช้สินค้าให้ตัวเองเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วไปบอกเพื่อนๆนะดังนั้นเนี่ยว่าทำไมต้องซื้อสินค้าก่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าสมมตินะครับถ้าเราเป็นเซลล์นะสมมติว่าเซลล์ขายของทั่วไปเลยเนี่ยแปลว่าก็แค่เชียร์ถูกไหมพูดเชียร์เข้าว่าครับก็ให้เกิดยอดเกิดวอลลุ่มเข้าไปนะดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของ Success More เนี่ยคงไม่ใช่แค่เซลแบบฮาร์ดเซลครับแต่เป็นธุรกิจแบบเครือข่ายผู้บริโภคดังนั้นนะครับก็คือว่าการซื้อสินค้าก่อนจำเป็นไหมครับจำเป็นแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำไมต้องจ่ายตังค่าประชุมด้วยอัพไลน์ออกให้ก่อนได้ไหมเป็นคำถามที่เพื่อนๆที่มีดาวไลน์โดนไหมครับโดนบ้างนะครับโดนบ้างผมก็จะอธิบายแบบนี้ครับง่ายๆเลยว่าเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนที่เราจะเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยเนี่ยคนที่จ่ายเงินค่าเรียนเนี่ยเป็นพ่อแม่เราหรือนายจ้างเราครับเป็นพ่อแม่ถูกไหมครับนายจ้างเนี่ยเขามีหน้าที่แค่ขอดูใบวุฒิปริญญาเราว่าเราเรียนจบไหมสามารถทำงานให้เขาได้ไหมแล้วก็จ่ายตังค์ถูกไหมครับแน่นอนว่าก่อนจบเนี่ยเราก็จ่ายอยู่แล้วครับก่อนเราเรียนจบเราก็จ่ายอยู่แล้วแล้วถามว่าแล้วเราเนี่ยคืนทุนหรือยังครับค่าเรียนเป็นล้านยังไม่คืนถูกไหมครับแปลว่างานประจำเนี่ยเราก็จ่ายเหมือนกันแต่พ่อแม่เราจ่ายเจ้านายก็ไม่ได้จ่ายครับ
อ่ะแล้วในธุรกิจ Success Mall ครับธุรกิจ Success Mall เนี่ยเขาก็เจ้าของนะครับเจ้าของก็ไม่ใช่เจ้านายเราเจ้าของก็เป็นหุ้นส่วนของเราครับคือถ้าเปรียบเทียบครับงานประจำเนี่ยบางคนนะครับทำงานประจำเนี่ยถ้าไปเรียนเพิ่มนะครับบริษัทอาจจะส่งไปเรียนถูกไหมครับอาจจะไปดูงานอาจจะไปเรียนเพิ่มก็เพราะว่าบริษัทจ่ายให้เราได้ครับเพราะว่าอะไรเจ้านายเราเนี่ยจ่ายเงินค่าตกค่าเรียนให้เราได้เพราะว่าพอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราทำเงินให้เขาเนี่ย100บาทแต่เขาจ่ายเงินเดือนให้เรากลับมาบาทเดียวไงบาทนึง5บาทไงครับมันแปลว่าสัดส่วนของผลกำไรของเจ้าของบริษัทนะกับของเราเนี่ยมันต่างกันมากแต่ใน Success Mall นะครับผลตอบแทนมันแบ่งกันแล้วครับว่า50 50ครับตามแผนตลาดบริษัทครับค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างค่าพนักงานนะค่าสินค้าใหม่เปิดสาขาใหม่บริษัทลงทุนเป็นเขาเรียกว่าเป็น10ล้านเลยครับแต่บริษัทเก็บแค่50แต่เราเนี่ยลงทุน300บาทครับแต่รับผลตอบแทนก็ 50% เช่นกันเรากับ Success Mall อยู่ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจดังนั้นไม่ใช่อยู่ในฐานะลูกจ้างนายจ้างนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเปรียบไม่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าสมมตินะครับค่าบัตรนะครับค่าบัตรสัมมนาค่าบัตร Inspirationสมมตินะครับค่าบัตร Inspiration เนี่ย200บาทถ้าเข้า Inspiration ต่อเนื่องครับ12เดือนผ่านไปค่าบัตร Inspiration รวมทั้งหมด 2,400 2,400 บาทครับค่าบัตร Inspiration ผ่านมา1ปีมีรายได้ 50,000 บาทปรากฏว่าตกลงว่าค่าบัตรคืนทุนไหมคืนทุนแล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าผ่านไป1ปีไม่เรียนเลยเนี่ยไม่เรียนเลยนะบอกอุ๊ยทำไมต้องจ่ายตังค์ฉันไม่จ่ายฉันไม่จ่ายแล้วกันฉันทำมั่วๆผ่านไป1ปีคิดว่าจะได้ 50,000 มั้ยไม่ได้ถูกปะดังนั้นนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยการลงทุนให้ตัวเองก่อนเพื่อให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยถือว่าถูกที่สุดคุ้มที่สุดครับเพราะเราไม่ต้องลองผิดลองถูกไงครับธุรกิจนี้เขาบอกว่าธุรกิจนี้ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกครับลองแต่ถูกอย่างเดียวและลองแต่ถูกยังไงครับก็รักการเรียนรู้ครับลงทุนกับตัวเองซื้อบัตรสัมมนาให้ตัวเองครับซื้อของใครของมันครับรับผิดชอบตัวเองแล้วเราก็เรียนรู้ต่อเนื่องสุดท้ายครับพอเรามีรายได้หลักหมื่นหลายหมื่นหลักแสนสุดท้ายค่าเรียนยังไงก็คุ้มมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์รายได้นะเปรียบเทียบรายได้นะครับก็แน่นอนครับว่ารักการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนึงนะครับของการตอบข้อโต้แย้งนะครับการตอบข้อโต้แย้งของผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีที่สุดไม่ได้บอกเพอร์เฟคที่สุดมันเป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแต่ผมได้เกริ่นเอาไว้ครับว่ามีคำแนะนำนะครับในการตอบข้อโต้แย้งมีกฎทองในการตอบข้อโต้แย้งนะครับมีคอนเซปต์มีทักษะบางอย่างเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะมีการตอบข้อโต้แย้งที่ดีกว่าผมมีการเปรียบเทียบโอมาโอไมที่ดีกว่าผมนะครับเพราะว่าการเรียนรู้นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอยากเพื่อนๆ นะครับลองฟังซีดีแผ่นนี้นะครับซ้ำต่อเนื่องนะครับและเพื่อนๆ เนี่ยก็จะเป็น1คนนะครับที่สปอนเซอร์คนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอบข้อโต้แย้งได้อย่างเขาเรียกว่าเข้าใจนะครับแล้วสามารถทำธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆ นะครับประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนหลักล้านใน Success Mall ได้แน่นอนครับขอบคุณครับ